ช่วงเปิดประเด็นโลกนะคะวันนี้ก็ยังคงต้องติดตามวิกฤตการเกาหลีเหนือนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังคำตอบของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าจะทำอย่างไรค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะมีช่วง Eco Planet นะคะนำเสนอเป็นช่วงแรกเลยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจในต่างประเทศนะคะติดตามจากคุณสรัญธรแก้วเวียงชัยค่ะสวัสดีค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะโจมตีเกาหลีเหนือหรือไม่หลังจากที่เกาหลีเหนือเมินเสียงประนามการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนไปฟังคำตอบพร้อมกันค่ะที่แข็งกร้าวของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่สื่อทางการเกาหลีเหนือประกาศความสำเร็จในการทดลองระเบิดไฮโดรเจนที่สมรรถนะทำลายล้างสูงที่สุดตั้งแต่เกาหลีเหนือเคยผลิตได้นะคะความรุนแรงจากการทดสอบสามารถรับรู้ได้ถึงเมืองจีหลินของจีนห่างจากจุดทดลองถึง400กิโลเมตรทรัมป์ยังขู่ด้วยนะคะว่าสหรัฐมีนิวเคลียร์ที่สามารถจัดการเกาหลีเหนือได้หากเกาหลีเหนือยังกระทำการที่เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐและชาติพันธมิตรค่ะโซเฟียหุ่นยนต์อัจฉริยะของบริษัทผลิตหุ่นยนต์สัญชาติอเมริกันก็สร้างความหวาดผวาให้กับคนทั่วโลกค่ะหลังจากเธอกล่าวว่าจะทำลายล้างมนุษย์ระหว่างออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ CNBC ค่ะเดวิดแฮนเซนหัวหน้าวิศวกรและนักออกแบบหุ่นยนต์อัจฉริยะโซเฟียของบริษัทแฮนเซนโรบอติกส์ให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์ทางช่อง CNBC เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วค่ะเพื่อแสดงถึงความสามารถที่ก้าวหน้าของหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์บนโลกแล้วก็สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้อย่างคล่องแคล่วรวมถึงแสดงสีหน้าได้มากกว่า62อารมณ์นะคะขณะที่จะนำโซเฟียไปใช้งานด้านการบริการรวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์แต่ว่าทั่วโลกกลับต้องตกตะลึงมากไปกว่าความสามารถของเธอค่ะเมื่อแฮนเซนหัวหน้าผู้สร้างถามว่าเธอจะทำลายมนุษย์หรือไม่แล้วโซเฟียก็ตอบอย่างมั่นอกมั่นใจค่ะ Dear friends, do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. ตอบว่าจะทำลายมนุษย์อย่างมั่นใจแฮนเซนก็ถึงกับหัวเราะเจื่อนไปเลยนะคะแล้วก็บอกว่าจะนำโซเฟียกลับไปซ่อมซะก่อนค่ะความปลอดภัยของมนุษยชาติอาจจะถูกตั้งคำถามนะคะหลังจากเกาหลีเหนือทดสอบอาวุธหนักเป็นครั้งที่6แต่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปค่ะหลังจากสหรัฐสามารถนำคลังเก็บขีปนาวุธเก่ามาทำอาคารหลบภัยใต้ดินสุดแข็งแรงไปชมภาพกันเลยค่ะร้านปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และร้านขายยาจะมีอยู่ในอาคารหลบภัยขีปนาวุธที่ล่าสุดมีอยู่ใต้ดินที่รัฐแคนซัสสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่จะไม่ได้รับอันตรายจากการโจมตีโดยตรงของอาวุธนิวเคลียร์เพราะว่าสร้างขึ้นจากคลังเก็บขีปนาวุธเก่าที่แข็งแรงทนทานสูงที่หลบภัยนี้จะประกอบไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกไม่ต่างจากบ้านนะคะทั้งห้องนอนห้องน้ำพื้นที่สันทนาการไปจนถึงห้องขังเลยค่ะซึ่งก็คาดว่าจะพักอาศัยได้ถึง70คนพึ่งพาอุปกรณ์ในอาคารทั้งเครื่องปั่นไฟและเสบียงอาหารได้นานถึง7ปีนะคะหากสนใจก็ไปจับจองกันได้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องทุนหนากันสักหน่อยเพราะว่าอาคารหลบภัยใต้ดินนี้สนนราคาอยู่ที่ชั้นละ3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ100ล้านบาททีเดียวค่ะจะถูกมองว่ามีเสถียรภาพทางการเมืองไม่มากนักแต่ว่าประเทศแถบแอฟริกาอย่างเคนยาก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่น้อยค่ะหลังจากเดินหน้าครั้งที่3บังคับใช้กฎหมายแบนถุงพลาสติกทั่วประเทศติดตามใน Eco Planet ค่ะหลังจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP รายงานว่าพบถุงพลาสติกในท้องวัวที่โรงฆ่าสัตว์จำนวนมากบางตัวพบมากถึง20ใบทำให้เคนยาตัดสินใจบังคับใช้กฎหมายแบนถุงพลาสติกไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วระวางโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับสูงสุด1ล้าน2แสนบาทกฎหมายนี้ถูกคาดหวังว่าจะช่วยลดถุงพลาสติกที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานที่สุดถึง 1,000 ปีไปจากเคนยาได้มากกว่าปีละ288ล้านใบค่ะหรืออย่างน้อยเดือนละ24ล้านใบให้คนหันมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายใช้ซ้ำได้หรือจะถือสินค้าด้วยมือเปล่าก็ได้นะคะแต่ก็ยังมีคำถามว่าจะจัดการกับแรงงาน 80,000 ตำแหน่งที่ถูกเลิกจ้างจากการแบนถุงพลาสติกได้อย่างไรแอฟริกาประสบปัญหาขยะพลาสติกล้นในหลายประเทศค่ะซึ่งนอกจากเคนยาแล้วรวันดามอริเตเนียและเอริเทรียก็ออกกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกเช่นกันค่ะ 2015
วอร์ทเวลวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนางแบบที่คล้ายกับตุ๊กตามีชีวิตในวงการแฟชั่นคนแรกของโลกค่ะเธอจะเป็นใครแล้วก็คล้ายกับตุ๊กตาแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะ What a worldหญิงสาวสวมหน้ากากติดชุดบอดี้สูทมีลวดลายข้อต่อเหมือนตุ๊กตาทั้งตัวและวิกผมและสวมชุดเหมือนตุ๊กตาคนนี้เธอมีชื่อว่าลูลูฮาชิโมโตะ wow. นางแบบเหมือนตุ๊กตาคนแรกของโลกออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นโดยฮิโตมิโคมากิดีไซเนอร์สาวชาวญี่ปุ่นวัย23ปีผู้หลงรักตุ๊กตาเพราะความน่ารักของพวกมัน oh. และความพิเศษของลูลูที่ทำให้ไม่เหมือนคนหน้าเหมือนตุ๊กตาทั่วไปคือมีศีรษะที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนตุ๊กตาแบบเป๊ะๆและไม่ว่าเธอหรือใครที่มีรูปร่างสูงหรือเตี้ยจะแต่งตัวเป็นลูลูเมื่อคนพบเห็นก็ต้องเชื่อว่าคือลูลูตัวจริงคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะฮิโตมิเผยว่าเริ่มสนใจสร้างลูลูจากความชอบส่วนตัวที่ชอบเล่นตุ๊กตา BGD หรือ Ball Joy Doll มานานกว่า9ปีและบังเอิญพบกับทีมสร้างสรรค์สีสันตุ๊กตาเหมือนจริงนุกปันแล้วขอร่วมทำงานกับพวกเขาและสร้างลูลูขึ้นมาด้วยกันเมื่อ2ปีที่แล้วโดยเปิดตัวต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่11กรกฎาคมปีที่ผ่านมานับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ลูลูมีผลงานแฟชั่นสไตล์ญี่ปุ่นมากมายและมีแฟนคลับติดตามผลงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นฮาราจูกุและผู้คลั่งไคล้ตุ๊กตาค่ะ What a world คุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่อยากจะชกมวยแต่ว่าไม่มีเวลาไปยิมอุปกรณ์ออกกำลังต่อไปนี้ก็น่าจะถูกผลิตมาเพื่อคุณผู้ชมเลยทีเดียวละค่ะเครื่องช่วยซ้อมต่อยมวยแบบโต้ตอบได้ที่เห็นอยู่ขณะนี้มีชื่อว่า Nessus Pro ค่ะผลิตโดยบริษัท Nessus ผู้ออกแบบเกมออกกำลังกายเมื่อต้องการออกกำลังกายก็เพียงเลือกโปรแกรมการออกกำลังกายตามความแข็งแรงของผู้เล่นบนหน้าจอได้เลยนะคะจากนั้นก็เริ่มชกแล้วก็เตะได้ทันทีโปรแกรมนึงใช้เวลาเล่นนาน4นาทีค่ะซึ่งนอกจากนี้แล้วเจ้าเครื่องนี้ก็ยังแนะนำเทคนิคออกกำลังแบบคาร์ดิโอเสริมสร้างกล้ามท้องแล้วก็การชกเหมือนกับมีครูฝึกส่วนตัวเลยนะคะหากคนไทยคนไหนสนใจที่จะมีเทรนเนอร์ส่วนตัวก็สนุนราคาอยู่ที่ 230,000 บาทนะคะคุณนี่คุณแอนสนใจจะหามาไว้ใช้สักเครื่องไหมคะไม่ไหวนะคะ 200,000 เนี่ยสงสัยต้องเทรนตัวเองไปก่อนแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวไปถอยกระสอบทรายเหมือนเดิมดีกว่ากว่าจะเก็บเงินได้อาจจะหุ่นดีขึ้นเองไปแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าต้องเก็บเงินไปซื้อเทรนเนอร์มาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ